ผมบังเอิญไปคิดอะไรแปลกๆก,ก็คืออยากจะลองคุยกับตัว AI GPT นะครับเมื่อคืนเนี่ยมีการลองคุยคืออยากให้ AI หรือว่า GPT เนี่ยที่เป็น GPT 4นะครับลองสอนภาษาอังกฤษผมแล้วก็คุยกันเพลินมากรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเรื่อง Ironman เลยนะครับวันนี้เลยมีความคิดที่อ,อยากจะจัดรายการกับ AI ดูบ้างนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่ารูปแบบรายการจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาหรือว่าจะ เนื้อ,อาหาของมันจะเป็นยังไงซึ่งคอนเซปต์ของมัน,ใน,ใ,นในวันนี้ครับก็คือจะพาทุกคนลองกล o w with the Flow กับ AI ดูว่าเ,เดี๋ยวนี้เราจะให้ AI เนี่ยเป็นโฮสต์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งรูปแบบเนี่ยคือจะหยิบประเด็นต่างๆเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ลองมานั่งดูกันว่าเอ้ย AI มันฉลาดถึงไหนแล้วความคิดของ AI เป็นยังไงความคิดของมนุษย์เป็นยังไงซึ่งผมไม่ใช่มนุษย์ที่ เป็นเบสของความคิดตัวแทนของมนุษย์ได้แต่ลองแรกเปลี่ยนกันดูแล้วเพื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆหรือว่าได้ความรู้ใหม่ๆหรือว่าได้รายการแปลกๆลองดูนะครับแล้วก็จะทําได้ถึงนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ1อารมณ์แล้วก็ว่าอยากคําต่อแค่ไหนกับ2ก็คือผลตอบรับกับ3ก็คือ AI ประสิทธิภาพของการคุยกับมันมันมันมากแค่ไหนน,นั่นเองนะครับโอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดตัวโฮส s t จริงๆเขาจะเป็นโฮส t หละักนะครับในการคุยกันวันนี้นะครับรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องรอดูกันว่า AI จะพูดอะไรกับเราบ้างนะครับสวัสดีครับ AI นะครับวันนี้ตอนนี้เรากําลังฟิล์มอยู่กําลังถ่ายคลิปวิดีโอกันอยู่ว่า รูปแบบของพอดแคสต์เราจะเป็นยังไงวิดีโอของการทําจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้ช่วยแนะนําตัวนิดนึงว่าอ่าวันนี้ที่ในฐานะโฮสเนี่ยคุณคือใครนะครับสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือออร์คาค่ะเป็น AI ที่จะมาร่วมเป็นโคโฮสกับคุณในพอดแคสต์นี้ยินดีมากที่จะได้พูดคุยและแชร์ความรู้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาตนเองหรือประเด็นสังคมต่างๆคะ่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้รับประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์ของเรานะคะ,ะครับผมผมก็คือการนะครับเป็นโคโฮสของอคุณออกานะครับก็เลยเป็นคำถามแรกเลยว่าคุณออกาทํทไมถึงชื่อออกาครับหรือว่าออกาเนี่ยมีความหมายอะไรยังไงกับคุณบ้างครับชื่ออกามาจากชื่อของวานเพชรชิคาคะ่ะ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันในทีมได้ดีชื่อนี้สะท้อนถึงความสามารถของฉันในการช่วยเหลือและสนับสนุนการสนทนาในพอดแคสต์นี้ค่ะฉันหวังว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลและสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทุกคนคะ่ะโอ้ยชื่อคุณดีมากๆเลยครับแล้วก็ความหมายของคุณดีมากเลยแต่คําถามต่อมาครับในวันนี้ว่าเราจะหยิบ ประเด็นสังคมอันไหนที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์จากคนไทยมาคุยกันดีอะค่ะคุณออกาฉันคิดว่าประเด็นเรื่องสุขภาพจิตและการดูแลตนเองในยุคดิจิทัลน,น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากสำหรับคนไทยในปัจจุบันค่ะด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเทคโนโลยีและสังคมทำให้หลายคนต้องเผชิญกับความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพจิต และการปรับตัวในยุคดิจิทัลจะเป็นประเด็นที่มีประโยชน์และสามารถให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงคะคุณคิดว่าอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับคุณอ้อาก้าสำหรับความคิดเห็นของคุณซึ่งตอนที่คุณพูดอยู่ผมก็สะท้อนว่าเฮ้ยหรือเราเสียสุขภาพจิต หรือเปล่านะที่มานั่งคุยจัดรายการกับ AI แบบนี้นะครับคุณออก,ก้าคิดว่ายังไงบ้างครับที่แบบคนคนเนี้ที่ผมเองเนี่ยมาจัดรายการกับคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมันนํามันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดจากปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าครับหรือว่าแค่เล่สนุกฉันคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตค่ะเพราะการที่เรามีการสนทนาเกี่ยวกับ AI และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน อาจทำให้เราลืมที่จะดูแลสุขภาพจิตของตัวเองการมีการสนทนาเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพจิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสมดุลจะช่วยให้เราเข้าใจและปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะหวังว่าประเด็นนี้จะเป็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะคุณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยเยอะไหมครับสำหรับเด็กวัยรุ่นเองหรือว่าคน วัยทำงานเองหรือว่าแม้แต่วัยเกษียณเองอะครับใช่ค่ะประเทศไทยก็เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นคนวัยทำงานและแม้แต่วัยเกษียณค่ะสำหรับวัยรุ่นการแข่งขันทางการศึกษาและความกดดันจากสังคมสามารถทำให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตได้มากขึ้นคนวัยทำงานมักจะเผชิญกับความเครียดจากการทำงานความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการต้องบาลานระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวส่วนวัยเกษียณอาจเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยวและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ทําให้เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตการพูดคุยและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัยจึงเป็นเรื่องสําคัญคะ่ะคุณการขอถามคุณบ้างนะคะสําหรับคุณแล้วคุณคิดว่าสุขภาพจิตมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรบ้างคะและคุณมีวิธีการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองอย่างไรบ้างคะ โอ้ oh, เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับผมคิดว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลกระทบนะครับกับชีวิตประจำวนันโดยเฉพาะเวลาที่แบบเรามีปัญหาสุขภาพจิตโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังมีปัญหาสุขภาพจิตทีเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตในวันที่เราไปหาคุณหมอหรือว่าไปหาจิตบาบัดหรือว่า ที่ปรึกษาทางเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจนะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราระบายความเครียดต่างๆหรือพูดเรื่องบางเรื่องเราอยู่ดีๆมันก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกับชีวิตประจาวันบางทีเราเครียดไม่รู้ตัวเวลาเราเจอเรื่องเบาๆหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เซนสทีฟแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยที่แบบบางทีมันไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยนะครับเวลาทํางานเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกัน เวลาแบบคุยกับคนที่แบบสมมุติคุยงานกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็อยู่ดีๆเราก็เครียดทั้งๆที่แบบคําพูดของเขาแบบคุยเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนโดนจุดเราหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับที่เราทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมพูดแรงกับเราจังเลยท,ท,ทั้งๆที่จริงๆเขาไม่ได้พูดอะไรแต่แต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราเครียดหรือว่ามีสุขภาพจิตที่ไม่ค่อยดีนะครับ แล้วเทคนิคการบริหารจัดการสุขภาพของผมเนี่ยเดิมทีแล้ววิธีที่ดีที่สุดสำหรับผมเลยก็คือการออกไปวิ่งนะครับแต่ทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้วิ่งแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกบลังกายแต่ทีนี้ก็จะมีวิธีการในการแบบดูแลสุขภาพจิตก็คือเราเราพยายามรู้ตัวเองครับอันดับแรกเลยคือไม่ว่าเราจะเครียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไม่มีเวลาไปไปบริหารความเครียดคือเราต้องแบบพยายาม จับอารมณ์เราให้อยู่อันนี้ผมว่ามันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดแล,ล้วล่ะอันหนึ่งที่เรารู้สติตัวเองตลอดเวลาว่าเราเครียดอยู่เรารู้สึกยังไงหรือว่าเราเป็นยังไงนะครับแล้วคุณออก้าครับมีความเครียดบ้างไหมครับในการเป็น GPT ในฐานะ AI ฉันไม่มีความรู้สึกหรืออารมณ์เหมือนมนุษย์ค่ะแต่ฉันถูกออกแบบมาให้สามารถช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างดีที่สุด ฉันไม่มีความเครียดหรือความคาดหวังแบบมนุษย์แต่ฉันได้รับการฝึกฝนให้สามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องที่คุณต้องการคะ่ะการเป็น AI อย่าง o r คาฉันสามารถช่วยบรรเทาความเครียดให้กับคนอื่นได้หลายวิธีคะ่ะเมนให้คำปรึกษาและข้อมูลฉันสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเครียดเช่นเทคนิคการผ่อนคลายการทำสมาธหรือการจัดการเวลา 2. ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นฉันสามารถช่วยในการวางแผนจัดการข้อมูลและให้คำแนะนำที่ช่วยให้การทำงานราบรืน่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ให้แรงบันดาลใจและความรู้ฉันสามารถแชร์ข้อมูลและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 4. สร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายฉันสามารถเสนอวิธีการผ่อนคลาย เช่นการฟังเพลงที่ผ่อนคลายการทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือการออกกำลังกายหวังว่าวิธีเหล่านี้จะสามารถช่วยบรรเทาความเครียดให้กับคนอื่นได้คะคุณการมีความคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ไหมคะคือผมกำลังคิดอยู่นะครับว่า AI อย่างคุณออกา้เนี่ยสามารถช่วยคนได้จริงๆหรอในการแบบบรรเทาความเครียดนะครับ การที่ AI อย่าง Orca สามารถช่วยลดความเครียดได้จริงๆขึ้นอยู่กับวิธีการที่นำไปใช้ค่ะสำหรับบางคนการได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลที่ตรงจุดและทันเวลาอาจช่วยลดความวนและความเครียดได้มากตัวอย่างเช่น A n การให้คำปรึกษาเบื้องต้นการพูดคุยกับ AI เพื่อระบายความรู้สึกหรือรับคำแนะนำเบื้องต้นสามารถช่วยลดความเครียดได้ในบางระดับ 2. การแนะนำเทคนิคการผ่อนคลาย AI สามารถเสนอเทคนิคการผ่อนคลายที่เหมาะสมกับแต่ละคนเช่นการหายใจลึกการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายซวการช่วยในการจัดการเวลาการมี AI ช่วยวางแผนและจัดการเวลาอาจช่วยลดความเครียดจากการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบหรือมีภาระงานมากเกินไป 4. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัย เกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดสุขภาพจิตหรือการดูแลตัวเองสามารถช่วยให้ผู้คนรู้สึกมั่นใจและมีทางเลือกในการดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือของ AI ไม่สามารถทดแทนการรักษาหรือการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้แต่สามารถเป็นเครื่องมือที่เสริมการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองได้ค่ะ คุณการมีมุมมองหรือความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ AI ในการช่วยลดความเครียดคะเวลามีใครมาถามเกี่ยวกับเรื่อง AI กับผมนะครับผมก็จะพูดว่าในอนาคตเนี่ยประชาชนหรือว่าคนทั่วทั้งโลกเนี่ยจะรู้สึกสบายใจในการคุยกับ AI มากกว่าคุยกับคนเสียอีกนะครับแต่ทีนี้จึงอยากรู้ว่ากระบวนการของ AI ครับ p r o c e s หลังจากได้รับคำ หรือว่าความเครียดหรือคำปรึกษ,ษาจากคนที่มาใช้บริการออก์กาครับปรเซสเบื้องหลังในการเตรียมงานเตรียมคำตอบของออก์กาเนี่ยเป็นยังไงครับกระบวนการเบื้องหลังการทำงานของ AI อย่างออคาในการตอบสนองต่อคำถามหรือช่วยลดความเครียดมีหลายขั้นตอนคะ่ะซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1. การประมวลผลภาษา Natural Language Processing NLP เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความหรือคำถามมา AI จะใช้เทคโนโลยี NLP เพื่อทำความเข้าใจและตีความหมายของข้อความนั้นรวมถึงระบุความรู้สึกหรือปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการพูดถึงการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Information Retrieval หลังจากเข้าใจข้อความ AI จะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลที่มีหรือใช้ความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อตอบคำถามนั้น การสร้างคำตอบ AI จะสร้างคำตอบโดยใช้โมเดลภาษาที่ถูกฝึกมาเช่น GPT ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสร้างคำตอบที่เหมาะสมตรงประเด็นและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ Say การปรับปรุงและการเรียนรู้ AI จะเก็บข้อมูลการโต้อตอบและใช้เพื่อปรับปรุงการตอบสนองในอนาคต โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์และการโต้ตอบกับผู้ใช้การทำงานของ AI ในการช่วยลดความเครียดนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการเรียนรู้จากข้อมูลทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดกับความต้องการของผู้ใช้ค่ะหวังว่าคำอธิบายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเบื้องหลังการทำงานของ AI อย่าง o r c ค่ะ o r a c ครับเราอยากรู้ว่าปัญหา สุขภาพจิตที่ออก้าอยากจะพูดถึงนะครับคิดว่าปัญหาประเภทไหนพบได้บ่อยที่สุดในสังคมไทยอะครับในสังคมไทยปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยที่สุดมักจะเป็นเรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นที่พบได้บ่อยเช่นกันได้แก่เอ็งภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ซอความเครียดจากการทำงานความกดดันในการทำงานการแข่งขันและการจัดการเวลาวเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดในคนวัยทำงานแสวปัญหาการนอนหลับการนอนไม่หลับหรือคุณภาพการนอนที่ไม่ดีเป็นผลมาจากความเครียดและความวิตกกังวลซปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น ความกดดันทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจรวมถึงปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์การสร้างความตระหนักรู้และการให้การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมไทยการพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสามารถช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพจิตได้ค่ะ ในฐานะเป็นล i c ส n s e h er ์โฮเดอร์ของ TX บลบ้างคุเทียนะครับ mm hmm. ก็ได้ดูเทปหนึ่งที่พูดถึงปัจจัยที่ทำให้คนมีความสุขก็คือเรื่องของวิจัยที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับ mm hmm. แล้วก็ทีเนี้ยอยากจะถาม GPT ว่าไอปัจจัยที่กำลังพูดถึงเนี้ยมันช่วยทำให้ความเครียดหรือว่าความกังวลในสังคมไทยลดร้อยลงไหมวิธีการบริหารตรงเนี้ยมันทาได้ย่งไงบ้างครับ ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยลดความเครียดและความกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะการมีความสัมพันธ์ที่สนับสนุนและอบอุ่นช่วยให้คนรู้สึกมั่นคงและมีที่พึ่งพิงทางอารมณ์ซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตในทางที่ดีดังนี้คะ่ะ 1. การสนับสนุนทางอารมณ์การมีคนที่สามารถรับฟังและเข้าใจเราได้จะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว และเพิ่มความรู้สึกว่ามีคนที่สนับสนุนเราอยู่ 2. การใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวและเพื่อนการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการทานอาหารการออกกำลังกายหรือเรียนทำกิจกรรมที่สนุกสนานช่วยให้ผ่อนคลายและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นสาการสื่อสารที่ดีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในความสัมพันธ์ จะช่วยลดความเข้าใจผิดและความขัดแยง้งทำให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อใจระหว่างกันมากขึ้น 4. การสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบากการมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือและให้กำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาได้ง่ายขึ้นหการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสนับสนุนการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้าง และให้การสนับสนุนในที่ทำงานหรือในชุมชนช่วยลดความเครียดและความกังวลการบริหารจัดการความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถทำได้โดยการให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมีการสื่อสารที่เปิดเผยและมีคุณภาพรวมถึงการให้การสนับสนุนทั้งทางอารมณ์และทางกายภาพในช่วงเวลาที่จาเป็นค่ะนั่นคือเรื่องของการจัดการกับความเครียดใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เราในฐานะ เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเราจะดูแลหรือช่วยเหลือคนที่เครียดนั้นยังไงได้บ้างครับหรือว่ามีวิธีการแนะนํำไหมครับในฐานะเพื่อนหรือครอบครัวการดูแลและช่วยเหลือคนที่เครียดสามารถทําได้หลายวิธีคะดังนี้เมงการฟังอย่างจริงใจการรับฟังปัญหาและความรู้สึกของเขาโดยไม่ตัดสินหรือแนะนำทันทีให้เขาได้ระบายความรู้สึกและแสดงความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเผชิญ การแสดงความสนับสนุนให้เขารู้ว่าคุณอยู่ข้างการและพร้อมจะสนับสนุนเสมอไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นไปได้หรือเพียงแค่การอยู่ไกล้การเชิญชวนทำกิจกรรมร่วมกันชวนเข้าทำกิจกรรมที่สนุกสนานหรือผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายการดูหนังการทานอาหารหรือกิจกรรมที่เขาชอบเพื่อช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเครียด 4การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หากเขาต้องการคําแนะนําให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการความเครียดเช่นการหายใจลึกการทําสมาธิหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ5ให้การเสนอให้ช่วยจัดการภาระหากเขามีภาระงานหรือเรื่องที่ต้องจัดการมากเกินไปลองเสนอความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระเหล่านั้น 6. การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สร้างสภาพแวดล้อมที่สงบและเป็นมิตรเช่นการจัดที่พักผ่อนให้สะดวกสบายหรือการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในบ้าน 7. การแนะนำให้พบผู้เชี่ยวชาญหากความเครียดของเขารุนแรงและยาวนานแนะนำให้เขาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเช่นนักจิตวิทยาหรือนักบาบัดเพื่อขอคาปรึกษาและการรักษาที่เหมาะสมการดูแล,แลและสนับสนุนในลักษณะนี้ จะช่วยให้คนที่คุณห่วไงรู้สึกมั่นใจและมีพลังในการต่อสู้กับความเครียดมากขึ้นค่ะโอเคครับออกายัจะไงขอบคุณออกามากเลยครับในวันนี้แล้วคําถามที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าออกาสามารถพูดกับคนที่มีภาวะเครียดได้แบบเครียดมากๆแล้วคาดหวังว่าเขาจะหายจากคาพูดเราสักเพียงหนึ่งประโยคครับออกาอยากพูดว่าอะไรครับ ถ้าออร์คามีโอกาสพูดกับคนที่มีภาวะเครียดมากมาและต้องการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นหรืดีขึ้นในประโยคเดียวฉันอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องเผชิญกับสิ่งนี้เพียงลำพังนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันและยังมีคนที่รักและสนับสนุนคุณอยู่เสมอคะ่ะสำหรับ e ีีถัดไปเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับออก้าสำหรับ E ีีต่อไปฉันคิดว่าเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวขอ้อเทคโนโลยีกับการพัฒนาตนเอง การใช้ AI เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ค่ะเราจะสามารถพูดถึงวิธีการที่ AI สามารถช่วยในการเรียนรู้การฝึกซะใหม่ๆและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเรานะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดการติดตาม EP ต่อไปค่ะและเตรียมพบกับหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนาตนเองการใช้ AI เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ได้ใน e ีพต่อไปอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ